ความยากของการปฏิบัติงานเนี่ยในส่วนที่เราควบคุมเองได้เราสามารถดำเนินการแล้วก็สั่งการได้เลยแล้วก็การประสานงานต่างๆในรูปต่างๆผมต้องพยายามใช้เทคโนโลยีต้องมีการประชุมประจำทุกเดือนและประจำสัปดาห์ด้วยโดยผ่านระบบสตรีมมิ่งทุกหน่วยทั่วประเทศ278หน่วยทั่วประเทศฉะนั้นกระบวนการในการทำเข้าใจแล้วก็การผลักดันนโยบายกับเชื่อนโยบายเหล่านี้ต่างสามกองไปเลยครับแล้วก็ในเบื้องต้นเราก็บอกการตำรวจไปแล้วว่าถ้าหน่วยไหนพร้อมก่อนเข้ามาก่อนเช่นในนครบาลนะครับในกทม.ก็สามารถดำเนินการเช่นนั้นได้เราพร้อมทุกรูปแบบที่จะทำอันนี้หมายถึงสารทั่วประเทศเลยนะเราพร้อมทั่วประเทศแต่ว่าถ้าตำรวจพร้อมหน่วยไหนก็เข้ามาก่อนซึ่งจะเป็นประโยชน์นะโดยเฉพาะหน่วยที่อยู่ห่างไกลเนี่ยมันจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะหน่วยที่อยู่ที่ห่างกันเจ้าครับโอเคครับเนื่องจากเรื่องเดิมนะฮะเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเรื่องพนักงานตรวจการเลือกตั้งที่มันจะเกิดขึ้นมันเป็นปัญหาประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับขณะนี้กำหนดการไปติดในวันที่5มกราคมนั่นเองก็คาดว่าขณะนี้จะถูกไปแล้วทั้งหมด3ครั้งก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีผู้ไปติดนะแล้วก็คาดว่ากฎหมายเหล่านี้จะมีหลายฉบับที่อยู่ในขั้นตอนของกสช.ได้รับความกรุณาและได้พิจารณาอย่างดีครับแต่ว่าผู้พิจารณาก็เห็นว่าการปรับการเรื่องปัญหาจะเป็นประโยชน์ของประชาชนสอบถามเรื่องการประสานงานที่ต้องเกี่ยวกับการขอออกมาจากครับไอ้ตรงนี้เนี่ยถามมีการเสนอข้อมูลระหว่างศาลกับพนักงานสอบสวนเนี่ยตรงนี้มันจะเกิดผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่โดนออกมาจากตรงนี้ประชาชนนะครับไม่จะต้องครับแต่ว่าอาจจะต้องเอาคุณในทางความผิดเพราะว่าการจับกุมก็จะมีเสรีภาพมากขึ้นจะรวดเร็วมากขึ้นแต่ว่าไม่ได้กระทบกับคนที่ไม่ได้รับความมีหรือไม่มีปัญหาอะไรเลยครับกระบวนการต่างๆการตัดสินข้อมูลก็ยังเป็นระบบที่สามารถเก็บข้อมูลไว้ได้ภายในตัวแล้วอีกอย่างประการหนึ่งระบบตำรวจเองเนี่ยการติดตามตามหมายจับเนี่ยในต้องอาศัยความช่วยเหลือจากภาครัฐเองด้วยถ้าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยแม้กระทั่งในรายการทีวียังมีรายการอเมริกันมดฟรอนเต็ดบอกว่าอาชญากรคนไหนที่ทางกรมเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังติดตามตัวอยู่เรียบเรียงกำลังติดตามตัวอยู่เพื่อให้คนชี้เบาะแสได้รางวัลด้วยการจับกุมก็มีความมั่นคงนะครับก็แยกเป็นสองส่วนกระบวนการทำงานเจ้าหน้าที่ในกระบวนการออกหมายกับการเรียนรู้ภาพตามหมายจับของอย่างถ้าเป็นในปัจจุบันหรือในอดีตเนี่ยก็คือจะมีการถ้าเราบอกว่าต้องไปยื่นคำร้องแต่ซึ่งทางฝ่ายที่ถูกออกหมายจับเนี่ยก็สามารถยื่นคัดค้านหมายจับให้เกิดการไต่สวนตรงนี้ได้ตรงนี้ถ้ามีการยื่นผ่านระบบดิจิตอลตรงนี้มีโอกาสตรงนี้จะโดนตัดไปไหมครับไม่ตัดไม่กระทบผู้ต้องหาเลยในสถานะสิ่งที่เราแก้ในระบบเดิมเนี่ยในข้อบังคับศาลฎีกาเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาขอหมายจับเนี่ยศาลจะออกหมายจับเสร็จแล้วปิดเป็นสายซองเป็นเรื่องลับตลอดเลยซึ่งการทำอย่างนี้ไม่เกิดจริงเลยแต่ห้องสารอาญาถ้าเราไปดูได้เลยมีหมายจับเป็นห้องใหญ่กว่านี้ซึ่งไม่เกิดประโยชน์ในการบังคับใช้กฎหมายเพราะข้อมูลเหล่านี้ผมก็เลยไปแก้ผมจะให้ประธานศาลฎีกาแก้ข้อบังคับศาลฎีกาว่าด้วยการออกหมายจับเปลี่ยนกระบวนการขั้นตอนตรงนี้ออกจากเรื่องเป็นความลับไม่เป็นความลับต่อไปเพราะมันจะทำให้เป็นข้าวในการทำงานเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตำรวจหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกับศาลเนี่ยครับครับผมท่านเลขาเลยสงสัยตรงนี้ครับเรื่องการป้องกันข้อมูลรั่วไหลหรือการถูกแฮกข้อมูลเนี่ยในนามของศาลที่ป้องกันเรามีระบบ Cyber Security อยู่แล้วแล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยในภาครัฐเนี่ยการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยตำรวจกับหน่วยศาลเนี่ยไม่ผ่านเน็ตเซอร์วิสปกติมีตัวเชื่อมที่มีระบบควบคุมภายในฉะนั้นตั้งแต่แรกว่าระบบแบ็คอัพของเราแล้วก็ระบบในการทำงานต่างๆแน่นอนเราก็ระวังเรื่องการแฮกครับต่อไปเรื่องการเผยแพร่หมายจับตรงนี้ก็คือจะไม่การเผยแพร่หมายจับนี่ก็คือก็เรียกว่าการประกาศสืบจับซึ่งตำรวจก็ทำอยู่แล้วณวันนี้เขาไม่จำเป็นต้องแก้ตรงนี้ก็ทำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าระบบการติดต่อระหว่างตำรวจกับศาลเนี่ยตั้งสมัยมากขึ้นเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลมากขึ้นเป็นมีระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยและก็สามารถตรวจสอบได้ทันทีคนที่เข้าไปดูว่าก็คือคนนี้มีหมายจับหรือไม่เห็นจะต้องเป็นพนักงานตำรวจในกระบวนการคนที่เกี่ยวข้องที่เข้าถึงเซ็ตข้อมูลได้ก็เป็นคนที่จับกัดไว้ไม่ใช่ว่าหมายตัวนี้ข้อ
ข้อมูลที่ที่สารที่ตำรวจเนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็เข้าไปได้